การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เนชั่นคลามนะคะคุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเรายังคงมีผู้มีอิทธิพลแถมส่วนใหญ่นะคะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทหารตำรวจนอกจากนี้ยังมีบรรดาพ่อค้านักธุรกิจรวมไปถึงนายทุนสีเทาสัปดาห์นี้เราจะพาไปดูความสัมพันธ์ของบรรดาผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาเกี่ยวพันในวงการข้าราชการนะคะแล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือกันแล้วความสัมพันธ์เหล่านี้ก็มีการขยายต่อกันไปจนกลายเป็นเครือข่ายแล้วก็มีอิทธิพลรวมไปถึงแผ่บารมีในพื้นที่ค่ะคดีของกำนันนกทำให้เห็นภาพซ้อนทับกับอดีตกำนันชื่อดังแห่งเมืองชลบุรีที่เติบโตสร้างบารมีจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจนเป็นที่นับหน้าถือตามีผู้คนวิ่งเข้าหาหวังซุกใต้ปีกทั้งข้าราชการท้องถิ่นตำรวจและที่เลี่ยงไม่ได้คือกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายภาพจากกล้องวงจรปิดที่สร้างความสะเทือนใจและความหดหู่ในเวลาเดียวกันภาพแรกคือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังแบกสารวัตรสิวหรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่ถูกกระหน่ำยิงร่างถึง7นัดส่งโรงพยาบาลเพื่อยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลขณะเดียวกันตำรวจอีกกลุ่มกับอยู่ในลักษณะกำลังช่วยผู้ต้องหาหลบหนีและทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุผู้ร่วมงานเลี้ยงต่างกระจัดกระจายหนีออกจากงานเลี้ยงโดยในผู้ร่วมงาน55คนมีตำรวจ28นายตำรวจ9นายช่วยพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจอีก10นายหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ที่น่าหดหู่คือตำรวจอีก9นายซึ่งบางนายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิวกลับช่วยกันพาผู้ต้องหาหลบหนีและช่วยทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุก็จะเรียกทั้งหมดเนี่ย25คนเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดนะแต่ว่าข้อมูลจากการสืบสวนเนี่ยเรามีครบอยู่แล้ววันนี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะให้การโกหกยังไงให้การไม่ตรงยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราพบว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าหากว่ามีความเกี่ยวข้องมากนะครับเช่นช่วยเหลือผู้ต้องหาช่วยในการทำลายพยานหลักฐานช่วยในการพาผู้ต้องหาหนีนะครับนะเหล่านี้ก็จะขอมัดหมายจับต่อศาลนะครับการช่วยเหลือผู้ต้องหาการละทิ้งที่เกิดเหตุการไม่ทำหน้าที่นะอันเป็นความผิดในเรื่องของการช่วยผู้ต้องหาความผิดฐาน157ความผิดฐานทำลายพยานหลักฐานนะครับวันนี้ก็จะสอบให้สิ้นกระแสความนะครับนะแล้วก็พยานหลักฐานเพียงพอก็จะไปขอมั่นหมายจับวันรุ่งขึ้นการไล่ล่าตัวหน่องมือยิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทการกดดันกำนันนกให้มอบตัวและการเข้าค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกและหน่องปูพรมทั่วพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงรวม15จุดช่วงเย็นวันที่7กันยายนกำนันนกชิงเข้ามอบตัวที่สภ.เมืองนครปฐมในขณะที่วันรุ่งขึ้นทีมตำรวจสอบสวนกลางได้วิสามันหน่องมือปืนคนสนิทเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพยายามหลบหนีและต่อสู้กับตำรวจไม่มีใครกล้ายุ่งกับกำนันนกหรอกเพราะเขาเป็นผู้มีอิทธิพลทำธุรกิจใหญ่โตทางรับเหมาก่อสร้างและสนิทกับบ้านใหญ่จังหวัดนครปฐมเป็นคำที่ชาวบ้านต่างพูดกันแต่ไม่มีใครกล้าพูดผ่านสื่อสักคนเพราะเกรงจะโดนลูกหลงแต่กลับแสดงให้เห็นได้ชัดว่ากำนันนกมีอิทธิพลมากเพียงใดในพื้นที่การสืบสวนคดียิงสารวัตรสิวดำเนินไปอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการตรวจสอบธุรกิจของกำนันนกที่ได้ประมูลโครงการก่อสร้างของรัฐสูงถึง 1,544 โครงการ DSI เผยพบความผิดปกติในการประมูลแล้ว2โครงการหลังจากนี้ต้องเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานอื่นในการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรียกได้ว่าหรือฐานที่มั่นกำนันคนดังเรื่องสลดยังไม่หมดเท่านี้ในวันที่สารวัตรสิวได้รับพระราชทานเพลิงศพวงการตำรวจกลับได้ยินข่าวร้ายอีกครั้งเมื่อพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือผู้กำกับเบิ้ม
ผู้บังคับบัญชาของสารวัตรสิวหนึ่งในผู้ที่ร่วมงานเลี้ยงในคืนเกิดเหตุตัดสินใจปลิดชีพตัวเองภายในบ้านพักหลังรับแรงกดดันที่ถูกระบุว่าพาน้องไปตายเจ้าตัวตัดสินใจจบชีวิตโดยไม่รอการพิสูจน์ความเป็นธรรมของตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราสูญเสียนายตำรวจน้ำดีไปถึง2นายด้วยกันนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามตำรวจก็มีความเข้มข้นแล้วก็จริงจังในการที่จะเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆและที่สำคัญเหตุการณ์นี้ค่ะถือเป็นบทเรียนราคาแพงในวงการตำรวจนะคะที่ควรจะป้องปรามมากกว่ารอให้เกิดการสูญเสียแล้วค่อยมาแก้ปัญหาขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นบทพิสูจน์ในการจะเรียกศรัทธาคืนจากประชาชนนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งเราจำลองขึ้นมานะคะรวมไปถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยและจะพาไปดูความสัมพันธ์ของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลและมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะแต่สมัยนี้มันมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลผมยอมรับว่ากรรมบ้านต้องมีอิทธิพลแต่ในการบารมีในการสร้างความดีตอนนี้ดิฉันกับคุณทิติชยานะคะเราอยู่ในสถานที่เกิดเหตุซึ่งจำลองขึ้นมาให้เห็นชัดๆนะคะเป็นบริษัทของกำนันนกแล้วเป็นสถานที่จัดงานวันเกิดซึ่งก็คือวันเกิดเหตุนะคะให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันอย่างชัดๆค่ะบริเวณด้านขวามือของดิฉันจะเป็นโต๊ะจีนนะคะมีอยู่ประมาณ5โต๊ะด้วยกันตรงจุดนี้เนี่ยคนที่นั่งอยู่ก็เป็นแขกที่มางานเลี้ยงวันเกิดส่วนด้านซ้ายมือมีอยู่แค่โต๊ะเดียวนะคะเป็นโต๊ะ VIP แล้วโต๊ะนี้ล่ะค่ะที่ถูกระบุว่าสารวัตรสิวซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับสารวัตรสิวกับกำนันนกเนี่ยนะคะก็จะนั่งอยู่ที่บริเวณโต๊ะ VIP โต๊ะนี้นะคะเพื่อจะพูดคุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนตำแหน่งของหลานชายค่ะหลังจากนั้นฟางเส้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคำพูดของสารวัตรสิวที่พูดกับกำนันนกว่ากำนันสู้ผมไม่ได้หรอกประโยคนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากมีการดวลเล่ากันทำให้กำนันนั้นไม่พอใจนะคะก็ได้มีการลุกออกจากโต๊ะ VIP แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเดินไปที่บริเวณโต๊ะซ้ายสุดซึ่งโต๊ะซ้ายสุดนะคะก็จะเป็นโต๊ะจีนเรียงยาวกันประมาณ5โต๊ะซึ่งในจุดนี้นะคะก็จะมีหน่องท่าผาลูกน้องคนสนิทเนี่ยแหละค่ะนั่งอยู่ด้วยเมื่อไปถึงที่โต๊ะด้านซ้ายสุดเนี่ยนะคะกำนันก็ได้มีการพูดคุยนะคะบอกว่าไม่พอใจในคำพูดของสารวัตรสิวหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีค่ะหน่องท่าผาเองก็ลุกออกมาจากโต๊ะฝั่งซ้ายมือนะคะและก็เดินมาที่โต๊ะ VIP ค่ะซึ่งขณะที่เดินมานะคะหน่องท่าผาก็ได้ใช้อาวุธปืนนะคะลูกอาวุธปืนออกมาแล้วก็ใช้ยิงสารวัตรสิวนะคะเสียชีวิตตามภาพข่าวที่ได้ปรากฏไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นที่มาว่ากรณีที่กำนันนกเนี่ยลุกขึ้นไปพูดคุยกับหน่องท่าผาเป็นลักษณะการสั่งให้มาฆ่าสารวัตรสิวหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงใช่แล้วล่ะค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สารวัตรสิวถูกในหน่องรัวยิงโดยที่ไม่รู้ตัวการเกิดเหตุในครั้งนี้นะคะถูกสืบสาวปมสาเหตุนะคะถึงการก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้ถึงแม้ว่าความจริงจะยังไม่กระจ่างชัดนะคะแต่กำนันคนดังก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการสั่งการเมื่อคดีถูกย้ายมาที่กองบังคับการปราบปรามที่มีความชัดเจนในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจึงไม่น่าเป็นห่วงว่าต่อให้มีอิทธิพลมากขนาดไหนก็ไม่รอดเงื้อมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบไปได้ค่ะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะเทือนวงการสีกากีไม่น้อยนะคะแล้วก็มีทั้งข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การวางตัวแล้วก็ความคลางแคลงใจในความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลระดับท้องถิ่นค่ะเราต้องใช้ต้องเข้าใจคำว่าผู้มีอิทธิพลก่อนคือจริงๆผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันมีคำจำกัดความอยู่นะคือคนที่กระทำความผิดกฎหมายนะมีคนที่อะไรนะมีคนที่สนับสนุนไม่เกรงกลัวกฎหมายและนอกนั้นเจ้าหน้าที่ทำเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอยู่ใต้การสั่งการของเขาคำอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นว่าเป็นผู้มีอิทธิพลสมัยก่อนเราจะมีเลยคนที่มีชื่อเสียงคนเนี้ยภาพลักษณ์ดีแต่เบื้องหลังค้าของเถื่อนค้ายาเสพติดไม่เกรงกลัวกฎหมายลูกน้องไปโกงคงก่อเหตุหลุดหมดพวกนี้เขาเรียกผู้มีอิทธิพลแต่สมัยนี้มันมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลผู้อิทธิพลต้องตัวเองต้องทำผิดกฎหมายแต่ผู้ทรงอิทธิพลไม่ต้องทำผิดกฎหมายแต่คนเข้าไปหาไปพึ่งบารมี
ขาเรียกผู้ทรงอิทธิพลสมมติว่าผมย้ายไปใหม่ไปรู้จักเขาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปซุกเขาเพราะเขามีบารมีแล้วไงนายยงยุทธแก้วเขียวนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยไม่ปฏิเสธว่านักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพลและมากบารมีจริงมีทั้งที่ใช้บารมีในทางที่เป็นคุณขณะเดียวกันก็ใช้บารมีไปในทางที่เป็นโทษได้เช่นเดียวกันการทำงานกำนันผู้ใหญ่บ้านคือคุณต้องมีบารมีในการแสดงออกถึงการทำความดีคุณต้องช่วยเหลือชาวบ้านมากคุณต้องทำงานที่มากกว่าคนอื่นคุณสามารถเป็นต้นไทรต้นไม้ใหญ่ที่มีนกสัตว์เข้ามาพึ่งพาอาศัยคุณต้องเป็นคนที่แสนยานุภาพในตัวสิ่งเหล่านี้ที่ทำเป็นแสนยานุภาพของครอบครัวและตัวเองในการทำความดีให้มีอิทธิพลเป็นบารมีเพื่อเป็นหัวหน้าประชาชนในการกำกับดูแลให้ประชาชนเนี่ยไม่กระทำผิดกฎหมายในเชิงป้องปรามนะผมยอมรับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องมีอิทธิพลแต่ในการบารมีในการสร้างความดีเรายอมรับว่าบางคนที่ซุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายหรือใกล้ๆกับคนดีคนไม่ดีกับซุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนมีอิทธิพลนะการที่นักการเมืองท้องถิ่นจะประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่เรื่องแปลกหากแต่โครงการรัฐในระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่จะไม่ถูกประมูลไปด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในท้องถิ่นนี่คืองานต่างหากไม่ใช่ว่าผมเป็นกำนันแล้วผมรู้งานนี้ไม่ใช่เขารู้กันทั่วโลกบกองท้องถิ่นนี้เขาจะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบมันนี้ตามข้อบัญญัติก็สามารถตกลงจ้างอะไรอย่างนี้นะตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลกำหนดออกระเบียบไปให้ถึงทำแต่ว่าพวกผมที่เป็นกำนันในบ้านอาจจะครอบครัวทำมาก่อนหรือตัวเองมีความรู้ความสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไปดำเนินการประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างซึ่งรับเหมาก่อสร้างเองเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถนะหนึ่งมีเงินทุนมีการจัดการมีการถูกต้องตามสัญญาจ้างมีการดำเนินการตามเอกสารคุณต้องเสียภาษีสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์และปิ่งปรากฏชัดเห็นได้ชัดเลยว่าคุณต้องถูกตรวจสอบว่าคุณวัวบังอาจรู้ประมวลมาหรือไม่คุณผิดสัญญาว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ว่าโดยสเปคของงานหรือไม่เนี่ยมันตรวจสอบได้และยิ่งคุณเป็นกำนันบ้านนะคุณก็ถือว่าดวงไม่ดีด้วยซ้ำไปถ้าตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะยืนยันว่าการประมูลโครงการรัฐที่มีมูลค่าสูงจะเป็นไปตามขั้นตอนของฝ่ายปกครองหน่วยงานข้าราชการและตัวเลขกรมบัญชีกลางแต่ก็ยังไม่พ้นข้อครหาถึงการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อต่อการติดต่อพูดคุยกับเครือข่ายข้าราชการด้วยกันและยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกกับภาพการนั่งดื่มกินสังสรรค์ของข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านของผู้รับเหมาต้องยอมรับนะคะว่าภาพงานเลี้ยงบ้านกำนันนกที่ปรากฏทั้งข้าราชการคนใหญ่คนโตรวมไปถึงตำรวจไปนั่งพบปะสังสรรค์ดื่มกินกันเป็นประจำรวมไปถึงในวันเกิดเหตุนะคะคงไม่ได้มีการพูดคุยเจรจาแค่เรื่องของการเลื่อนตำแหน่งให้กับหลานชายการดวลเหล้าหรือว่าการพบปะกันแบบธรรมดาเท่านั้นเชื่อว่าบุคคลภายในงานนะคะย่อมรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ห้ามความสงสัยของพี่น้องประชาชนต่อภาพที่ปรากฏและเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อไม่ได้ดังนั้นการดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือก็ต้องขึ้นอยู่กับการวางตัวของข้าราชการด้วยเช่นเดียวกันช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายตำรวจนักสืบท่านหนึ่งค่ะที่มักจะถูกชักชวนให้ไปกินดื่มบ้านของนักการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ในเนชั่นคลามค่ะพวกมาเฟียหรือพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงจำไว้ว่าเราชนะมันไม่ยากหรอกอย่าให้มันมีบทบาทเหนือเราเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคลข้าราชการสามารถทำได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามระเบียบของข้าราชการค่ะแต่คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณเป็นข้าราชการตัวน้อยๆแล้วต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของผู้มีอิทธิพลและก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงซึ่งไม่ได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับและสร้างสัมพันธภาพในทางที่ดีที่ไปจำคำสอนของอาจารย์พลตำรวจตรีคงเดชชูศรีนะท่านเป็นตำนานนักสืบนะครับ อดีตรองผู้การถ้าจำไม่ผิดสอบสวนกลางหรือนครบาลเนี่ยนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่พี่มีโอกาสได้ฝึกงานเราเป็นนักเรียนในร้อยแล้วก็จดจำท่านว่าผ
พวกมาเฟียหรือพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจำไว้ว่าเราเอาชนะมันไม่ยากหรอกอย่าให้มันมีบทบาทเหนือเราเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ตัดมือตัดตีนตัดแขนตัดขามันได้เนี่ยทำไปนะการเข้าตรวจค้นเป็นวิธีการหนึ่งในเชิงเทคนิคที่จะลดบทบาทของตัวผู้มีอิทธิพลเพื่อให้เห็นว่าตำรวจแตะต้องได้พลตำรวจตรีเชิงรนริมผลดีผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองเล่าประสบการณ์สมัยจบตำรวจใหม่ต้องไปอยู่ในชนบทที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นอีกพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องผู้มีอิทธิพลแถมกำนันยังส่งเทียบเชิญผ่านลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้มากินข้าวเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านในอดีตนะครับที่เคยดำรงตำแหน่งหลังจากจบที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจมาก็รับราชการที่พื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนั้นก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็เติบโตมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามพี่เป็นคนกรุงเทพเวลาไปอยู่ภาคใต้เนี่ยเราก็ต้องไปสร้างความเข้าอกเข้าใจประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งตำรวจที่ปกครองด้วยก็ดีเมื่อเราไปทำความรู้จักเขานะครับเข้าไปคุ้นเคยกับเขามันก็จะทำให้สร้างความสัมพันธ์หรือความการร่วมมือในการทำงานโดยเฉพาะเราเป็นคนต่างถิ่นเนาะในแต่ละตำบลก็จะมีตำรวจที่ประจำตำบลเขาเรียกว่าหัวหน้าสายตรวจประจำตำบลก็ส่วนใหญ่ตำรวจเหล่านี้เขาก็จะมีความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพวกผู้นำท้องถิ่นอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกติพอไปอยู่ได้สักประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์หัวหน้าสายตรวจเขาก็มาชวนเขาบอกว่ามีกำนันอยากรู้จักมันก็ตอบรับไปก็ไปกินข้าวกันไปถึงก็กำนันไงก็เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่กินเหล้าชนเหล้าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็กินเหล้าไปนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าแกก็พยายามที่จะข่มเรานิดหน่อยข่มเรานิดหน่อยบอกให้รู้เรื่องมาไอ้เนี่ยเป็นสารวัตรมาใหม่ต่างถิ่นเนี่ยรู้เรื่องไหมแถวนี้เขาอยู่กันยังไงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ชนเล่าก็อวดก็พวกหัวหน้าสายตรวจพวกลูกน้องเรามันก็อยู่รอบๆเขาก็สังเกตก็เป็นเรื่องปกติเราก็เข้าใจได้ว่ากำนันแกก็คงอยากจะแสดง power ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่สารวัตรป้องกันปราบปรามมาก็ควรจะต้องรู้จักให้ความยำเกรงถ้าแกน่ารักเนี่ยก็คงมันยังไม่มีคำถามอะไรมากมายแต่การที่แกแสดงออกเนี่ยมันบ่งชี้ว่าแสดงว่าแกอยากจะเหนือกว่าเราอะไรบางอย่างอยากจะแสดงอะไรบางอย่างให้ตำรวจให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้เห็นนะครับก็เลยพี่ก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับก็ให้ทีมชุดสืบสวนกับทีมชุดปฏิบัติการของพี่เนี่ยซึ่งจะมีชุดประจำของโรงพักอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้คุมในเขตตำบลนั้นเนี่ยก็ไปสืบสอบหาข้อมูลมาก็มีข้อสงสัยว่ากำนันเนี่ยแกอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับพวกขบวนการขโมยรถจักรยานยนต์ที่นำส่งเพราะว่าเส้นทางมันผ่านหน้าบ้านกำนันพอดีตำรวจเราจะมีฤดูกาลเขาเรียกว่าฤดูระดมกวาดล้างประจำปีนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยทางจังหวัดกองบังคับการจังหวัดเขาก็แจ้งมาให้จัดแผนระดมกวาดล้างเราก็ใส่ชื่อกำนันลงไป อยู่ในเป้าหมายที่จะระดมกวาดล้างด้วยการที่ผู้มีอิทธิพลกำลังแสดงตัวเหนือตำรวจได้แล้วประชาชนจะพึ่งพาใครคือคำที่พลตำรวจตรีเชิงรนยึดถือมาตลอดสิ่งที่ได้มาคือเราได้ภาพให้ประชาชนเห็นว่ากำนันก็แตะต้องได้กำนันคนนั้นแตะต้องได้ไม่ใช่กำนันที่ตำรวจแตะต้องไม่ได้อย่างที่ทุกคนเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องเนี่ยถ้าพยานหลักฐานไม่ปรากฏชัดเราไม่ได้อยากให้เหตุมันเกิดขึ้นการคุยของเรามันอาจจะเป็นการทำความรู้จักให้เข้าใจกันแต่จุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันมันมีทางแยกอยู่สองทางแยกทางแยกหนึ่งเนี่ยคือการทำความเข้าใจในมุมของตำรวจกับทางแยกที่สองเป็นการทำความเข้าใจในมุมของโจรถ้าในมุมของโจรเขาจะเสนอมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะดูแลสมมุติว่าดูแลสารวัตรทุกเดือนนะขาดเหลืออะไรบอกเลยเดี๋ยวผมให้เลยเอายกเงินวางก้อนหนึ่งให้บอกว่าลูกน้องเยอะไปเลี้ยงไปกินข้าวกันคนเนี่ยอยู่ดีๆมันไม่เอาตังค์มาให้เป็นก้อนอย่างนี้หรอกถ้าเรารับหมายความว่าเราตกเป็นขี้ข้าวทันทีถูกไหมครับนั่นก็แสดงว่าเราเลือกไปทางที่จะเป็นความเข้าใจของโจรถ้าเราไม่รับก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งที่เป็นเรื่องของความเข้าใจของตำรวจแหละเราก็บอกไม่รับไม่เป็นไรพี่ความเกรงอกเกรงใจมันมีขึ้นนะการให้เกียรติมันมีมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราได้มาถามว่าเงินใครอยากได้หนักได้นะแต่ว่าถ้าได้รับมาแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างมันไม่มีอะไรที่ได้กันมาฟรีๆนะครับเขาก็เลยชะงักก็ชะงักไป
ความเกรงใจมันเกิดบอกแล้วอยากได้อะไรเอางี้ดีกว่ากำนันผมขออย่างนี้นะเอาเป็นว่าคดีฆ่าต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่มือปืนต้องไม่มีนะถ้ามีถือว่าเราไม่รักกันนะถ้ามีถือว่าเราคบกันไม่ได้นะตอนนี้ถือเป็นพี่เป็นน้องกำนันเป็นผู้ใหญ่กว่าผมรับถือเป็นพี่ผมยกมือไหว้แล้วเนี่ยต้องไม่เสียมือกันก็คุยกันอย่างนี้นะครับโชคดีว่าเขาเป็นนักเลงไงเขาก็คุมได้การกินเลี้ยงสังสรรค์กับผู้มีอิทธิพลดูสุ่มเสี่ยงและล่อตาล่อใจกับสิ่งที่เขาเสนอให้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานในเชิงมวลชนสัมพันธ์ก็มีประโยชน์ต่อคดีความเช่นเดียวกันมีเหตุที่แก๊งซุ้มมือปืนจากชุมพรจะเข้ามาเตรียมยิงถล่มนักธุรกิจซึ่งทำเหมืองแร่ในนครศรีธรรมราชเนี่ยเราได้ข่าวตรงนี้มาเนี่ยเชื่อไหมเราเดินเข้าไปหากำนันเลยความที่แกเป็นผู้กว้างขวางอันนี้กำนันที่นครนะถามเลยว่าได้ข่าวเรื่องนี้ไหมแกขอเวลาเช็คแป๊บหนึ่งปรากฏเราได้ข้อมูลเลยว่ามือปืนคือใครซุ้มไหนมาจากยังไงกำลังอยู่ที่ไหนนี่คือประโยชน์ที่เราได้นะจากการใช้ในการพูดคุยกับนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลด้วยกันในขณะที่พันตำรวจเอกนิรุตสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าในปัจจุบันตำรวจมองผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่านักธุรกิจเป็นที่พึ่งด้านแหล่งเงินผู้มีอิทธิพลมักจะเข้าหานายตำรวจระดับสูงนะคะก็เลยเป็นคำถามตามมาว่าแล้วแบบนี้นายตำรวจชั้นผู้น้อยจะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไรคะคนมีเงินเยอะๆเขาก็ชอบบริจาคให้ตำรวจเพื่อจะได้ซื้อใจไม่ว่าจะเขาจะมีธุรกิจอะไรกันแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องพูดได้เลยว่าถ้าคนที่ทำธุรกิจที่สุจริตแท้ๆเนี่ยนะก็ไม่มีใครมาบริจาคให้ตำรวจหรอกถูกไหมฮะร้านขายคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยถูกไหมฮะหรือว่าร้านขายยาเงี้ยก็ไม่มีใครเคยให้ตังค์ตำรวจถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องรถบรรทุกก็สีเทาสีดำดำที่มาตรฐานก็จมหวยใต้ดินถูกไหมฮะแทบจะมีทุกอำเภอทุกจังหวัดเรียกว่าเป็นมาตรฐานเป็นแหล่งเงินของตำรวจผู้ใหญ่เป็นช่องทางก่อให้เขามีอิทธิพลนะฮะเพราะว่าตำรวจก็เกรงใจคบกันไปคบกันมานานบางทีก็โอ้โหนับญาติกันอะไรก็ทำให้ผู้คนเขาก็จะรู้ผู้ตามชาเขาก็จะรู้ว่าโอ้โหคนนี้สนิทกับเจ้านายเราแล้วก็จะกล้าจับเหรอยังเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ว่าการปฏิรูปองค์กรตำรวจจำเป็นหรือไม่และองค์กรตำรวจยังสามารถจะเรียกศักดิ์และเกียรติยศกลับคืนมาได้อย่างไรไม่มีทางเลยเป็นเรื่องลวงโลกในการที่เอาไปให้เขาแก้เขาจะอะไรอ่ะแปลงสารจะเบี่ยงเบนหมดอย่างร่างกฎหมายที่คุณมีชัยร่างก็ร่างไว้พรบ.ตำรวจเนี่ยนะก็ผมอ่านแล้วก็พอใช้ได้ระดับนึงเช่นเขาจะเลิกยศของตำรวจที่ไม่ใช่งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยตรงเป็นแพทย์พยาบาลพิสูจน์หลักฐานการศึกษาพวกนี้ก็เป็นตำรวจไม่มียศไปแล้วก็เซตซีโร่พวกตำรวจติดตามจะติดตามใครต้องเป็นมติครม.ไม่ใช่ผบ.ตร.จะมาอนุมัติกันทุกวันนี้ความเข้มแข็งของตำรวจอยู่ที่จิตใจนะจิตใจที่สุจริตนั่นคือความเข้มแข็งผู้กระทำผิดกฎหมายไม่ว่าทำแล้วหรือยังไม่ทำก็ตามหรือประชาชนเขาจะกลัวตำรวจที่สุจริตตำรวจที่ทุจริตเขาไม่กลัวเลยเพราะว่าใช้เงินหวานได้ซื้อได้ก่อนมีเรื่องหลังมีเรื่องเคลียร์ได้คนที่คำว่ามีว่าคำว่าเคลียร์ได้เขาไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวซึ่งเสียเงินคนมีอิทธิพลมีเงินเนี่ยนะแต่เขากลัวคนจะไม่เอาเงินคุณยิ่งมีมนุษยสัมพันธ์มากเขายิ่งไม่กลัวเขาไม่เกรงบ้านเมืองจะสงบถ้าตำรวจสุจริตและเคารพกฎหมายองค์กรตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและใกล้ชิดกับประชาชนก็เลยไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงสายตาที่จับจ้องมองอยู่ได้นะคะแต่การจะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องให้ผลงานเป็นตัวชี้วัดและพิสูจน์ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและนายตำรวจชั้นผู้น้อยสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนคดีดังเมื่อ32ปีที่แล้วกับเจ้าพ่อนครบาลแคล้วธนิกุลหรือในวงการเรียกกันว่าเฮียเหลาสวนมะลิเขาถูกสังหารบนถนนในเส้นทางที่กำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสงครามถือว่าเป็นการปิดฉากเจ้าพ่อเมืองไทยคนสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะคะคดีนี้ยังเป็นปริศนาค่ะว่าทำไมจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้เกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นติดตามพร้อมกันเนชั่นคลับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ